สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว YouTube สภูสุคนสบายดีกันบ่พี่น้องกลับมาพบกับเกดอีกครั้งในช่อง Cat USA Channel คนสีสเกตกันเองคือเก่าค่ะสำหรับคลิปนี้เกดก็จะพาชมการทำงานของเกดเช่นเคยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่อาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าเกดทำงานอะไรนี่นะคะเกดก็จะให้ชมกันค่ะว่านี่คืองานของเกดนะคะในแต่ละวันเกดก็ไปตามเมืองต่างๆนะคะงานในแต่ละวันนี้ไม่ได้อยู่กับที่นะคะไม่ได้อยู่เฉพาะในออฟฟิศเกดทำงานบริษัทรับเหมาก่อสร้างต่อเติมนะคะแล้วก็ทำเกี่ยวกับบ้านที่เขาถูกไฟไหม้ท่อน้ำแตกน้ำท่วมหรือว่าอะไรต่างๆนะคะคือพวกเราไปทำความสะอาดแล้วก็ซ่อมแซมต่อเติมให้เขาทุกอย่างนะคะบ้านหลังที่เรากำลังทำงานกันอยู่นี้คือบ้านที่ถูกไฟไหม้นะคะอยู่ที่เมืองวอล์กส์เบอร์รี่ซึ่งห่างจากบริษัทก็ขับรถมาประมาณ45นาทีนี่แหละค่ะบ้านหลังนี้ถูกไฟไหม้ส่วนบนของตัวบ้านนะคะเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรแล้วเมื่อตอนที่เขานักดับเพลิงมาดับไฟนะคะน้ำก็ได้ไหลลงมาข้างล่างจนเปียกพื้นเปียกไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะฝ้าเพดานผนังอะไรพวกนี้ก็เปียกไปหมดพวกเราก็เลยต้องรื้อทุกสิ่งทุกอย่างออกนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังอยู่ในการซ่อมแซมนะคะนี่แหละค่ะตอนนี้เราก็กำลังถอนตะปูออกนะคะหลังจากที่เขารื้อฝ้าเพดานลงหมดแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังถอนตะปูออกเพื่อที่จะใส่อันใหม่ขึ้นไปถอนตะปูเสร็จแล้วก็มาทำความสะอาดต่อนะคะจริงๆแล้วเกดก็มาทำความสะอาดบ้านหลังนี้หลายครั้งแล้วนะคะทำไปหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังมีฝุ่นมีเศษหลายๆอย่างอยู่นะคะเพราะว่าพวกช่างเขาก็มาทำงานนะคะในนี้มันก็จะมีฝุ่นมีขยะนะคะก็จะต้องมาทำความสะอาดวันนี้คือเรามาทำความสะอาดเพื่อเตรียมพร้อมให้กับคนที่เขาจะมาติดฝ้าผนังติดฝ้าเพดานนะคะตอนนี้เกดก็จะให้ดูโครงสร้างภายในของตัวบ้านบ้านที่นี่ส่วนมากก็จะทำด้วยไม้นะคะโครงสร้างภายในนี้จะเป็นไม้หมดเลยนะคะลักษณะนี้แหละค่ะตามที่เกดไปทำงานมาหลายๆที่นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ไม้พวกนี้ส่วนมากก็จะเป็นไม้สนนะคะซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อนและไม่ได้ผ่านการอบนะคะซึ่งไม้ที่ผ่านการอบนี่จะมีราคาค่อนข้างสูงนะคะโครงสร้างภายในบ้านนี่ส่วนมากแล้วเขาจะใช้ไม้ที่ไม่อบนะคะเพราะราคามันจะถูกกว่ากันเยอะค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นฉนวนกันความร้อนหรือที่เขาเรียกกันว่าอินซูเลชันบ้านทุกหลังที่นี่จะต้องใส่อินซูเลชันนะคะเพราะว่าป้องกันช่วยป้องกันความร้อนความเย็นนะคะโดยเฉพาะในฤดูหนาวที่หนาวสุดๆเป็นจนเป็นน้ำแข็งนะคะอินซูเลชันนี่จะช่วยให้ภายในบ้านนั้นอบอุ่นได้เยอะเลยค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแผ่นยิปซัมซึ่งเขาเอามาใช้เป็นฝาผนังแล้วก็เป็นฝ้าเพดานนะคะซึ่งก็จะมีอย่างหนาอย่างบางนะคะนี่นะคะเขาก็จะเขียนขนาดไว้นะคะซึ่งฝ้าเพดานนี่เขาจะใช้แบบอย่างหนานะคะส่วนฝ้าผนังนี่จะใช้อย่างบางและนี่ก็คือห้องต้นเพลิงนะคะใต้หลังคานี่เมื่อก่อนนี้เขาเก็บของไว้ที่นั่นนะคะแล้วก็มีสวิตช์ไฟหลายอย่างนะคะที่เป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้นะคะส่วนอันนี้เกดก็มาทำความสะอาดฝาบ้านนะคะซึ่งฝาบ้านที่นี่นะคะเขาจะใช้พลาสติกเนื้อแข็งนะคะหรือที่เขาเรียกกันว่า vinyl แล้วก็ฝาบ้านนี่เขาก็จะเรียกว่า siding นะคะที่เกดมาทำความสะอาดอยู่นี้คือบ้านของบอสนะคะซึ่งเขาซื้อแล้วก็เขาซ่อมแซมปรับปรุงเพื่อที่จะขายนะคะตอนนี้กำลังอยู่ในการซ่อมแซมส่วนที่เกดมาขัดทำความสะอาดอยู่นี่คือเขาใช้กระดาษทรายขัดนะคะเพื่อที่จะทาสีใหม่ซึ่งมันก็เป็นฝุ่นก็เลยจะต้องมาเช็ดถูทำความสะอาดออกให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่เขาจะลงสีบ้านหลังนี้ก็มีขนาดพื้นที่กว้างพอสมควรนะคะภายในตัวบ้านก็มี3ห้องนอน1ห้องน้ำ1ห้องครัวห้องนั่งเล่นแล้วก็มี
ห้องใต้ดินนะคะกว้างพอสมควรค่ะแล้วก็ยังมีอาคารโรงจอดรถซึ่งสามารถจอดรถได้3คันนะคะแต่ว่าก็ค่อนข้างเก่านะคะจะต้องปรับปรุงนะคะทั้งตัวบ้านทั้งอาคารจอดรถนี่ก็เก่านะคะต้องปรับปรุงเยอะค่ะราคาบ้านหลังนี้ถ้าเกียจำไม่ผิดนะคะเห็นบอสบอกว่าแกจ่ายไปประมาณ 85,000 เหรียญนะคะแล้วก็ยังจะต้องทำระบบปล่อยน้ำเสียนะคะถ้ารวมๆไปแล้วก็ประมาณเกือบแสนเหรียญนะคะหรือประมาณเกือบ3ล้านบาทประมาณนี้แหละค่ะตอนนี้เราก็จะเอาขยะมาทิ้งนะคะซึ่งขยะพวกนี้เราก็ขนมาจากบ้านที่ไปถอนตะปูทำความสะอาดนั่นแหละค่ะวันนี้ขยะไม่เยอะมากเท่าไหร่นะคะพวกเราก็เลยขนมาทิ้งที่บริษัทนะคะนี่นะคะก็มีดัมสเตอร์จอดอยู่ที่นี่ตลอดนะคะเพื่อที่จะรองรับขยะที่พวกเราขนมากันในแต่ละที่นะคะในแต่ละวันซึ่งขยะแต่ละอย่างบางชิ้นก็ยังดีๆอยู่เลยนะคะโดยเฉพาะพวกเฟอร์นิเจอร์นี่นะคะคือเยอะมากค่ะที่เขาเอามาทิ้งซึ่งยังเป็นของบางชิ้นนะคะแบบใหม่ๆอยู่เลยค่ะเกดก็เสียดายนะคะแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงคือของทุกอย่างที่เขาเอามาทิ้งนะคะบริษัทประกันจะจ่ายชดเชยให้นะคะคือเขาก็เขียนออกว่าเป็นของที่เสียหายนะคะทางบริษัทประกันเขาก็จะจ่ายชดเชยให้ค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นพัดลมหรือเขาเรียกกันว่า Air Mover นะคะซึ่งเอาไปใช้ในงานซึ่งเป็นงานท่อน้ำแตกภายในบ้านนะคะนี่เราก็ไปเก็บมาแล้วก็จะต้องเอามาทำความสะอาดนะคะวันนี้เกดก็มีเรื่องอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ฟังกันนะคะคือเด็กหนุ่มคนที่เห็นอยู่ในคลิปนะคะก็คือเพื่อนร่วมงานของเกดนะคะซึ่งเขาอายุ20ปีซึ่งเขาเข้ามาทำงานในบริษัทนี่ก็ประมาณปีเศษๆได้แล้วค่ะตัวของเขานี่อยู่บ้านกับแม่แล้วก็ยายของเขานะคะซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านของยายซึ่งยายเขานี่เป็นโรคอัลไซเมอร์นะคะอัลไซเมอร์เป็นโรคความจำเสื่อมแล้วก็แม่ของเขาก็ไม่ได้ทำงานแม่ของเขานั้นอายุ59ปีแล้วก็ต้องเทคแคร์ดูแลยายของเขานะคะเลยไม่ได้ออกไปหางานหาการทำนะคะและเด็กหนุ่มคนนี้ก็ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบนะคะทำงานก็จะต้องเอาเงินไปช่วยเหลือในครอบครัวนะคะเป็นค่าใช้จ่ายค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟค่าจิปาถะนั่นแหละค่ะรวมทั้งค่าใช้จ่ายของตัวเขาเองเด็กคนนี้มีนิสัยค่อนข้างที่จะก้าวร้าวเวลาที่เราบอกอะไรสอนอะไรแล้วเขาจะไม่ค่อยที่จะเชื่อสักเท่าไหร่เขาก็จะทำปฏิกิริยาที่ไม่ค่อยจะดีนะคะแสดงออกในลักษณะที่ว่าเหมือนกับฉันรู้แล้วไม่ต้องมาบอกฉันไม่ต้องมาสอนฉันอะไรลักษณะนั้นนะคะแล้วเขาก็แสดงปฏิกิริยาแบบนี้กับเจ้านายหลายครั้งนะคะจนเกือบจะโดนเจ้านายไล่ออกไปแล้วค่ะซึ่งหลายครั้งที่เจ้านายเรียกเข้ามาตักเตือนนะคะบอกสอนเขาบอกว่าถ้าเธอทำปฏิกิริยาอย่างนี้แบบนี้ไม่ว่าเธอจะไปทำงานอยู่ที่ไหนกับใครกับใครก็ตามเธอจะไม่เจริญก้าวหน้าในด้านการทำงานแล้วก็จะไม่มีใครเขารับเธอได้แกก็ว่าอย่างนี้นะคะและเมื่อเดือนที่ผ่านมาเด็กคนนี้ก็ไม่ได้มาทำงานอยู่3อาทิตย์เพราะว่าเขาบาดเจ็บจากการที่ไปเล่นกีฬานะคะซึ่งแขนเขาข้างนึงนี่ไม่สามารถที่จะยกได้อักเสบอย่างรุนแรงนะคะจนต้องไปหาหมอซึ่งเขาก็ไปหาหมอแล้วหมอก็ให้เขานี่ไปทำกายภาพบำบัดนะคะและในแต่ละครั้งที่ไปทำกายภาพบำบัดนี่เขาก็จะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลนะคะมีประกันนะคะประกันช่วยจ่ายแต่ว่าเขาก็จะต้องจ่ายเขาเรียกโคเพนะคะ35เหรียญทุกครั้งที่เขาไปนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าเขานี่ไม่มีเงินที่จะจ่ายตรงนี้นะคะ
และในอาทิตย์แรกที่เขาไม่ได้มาทำงานเจ้านายก็บอกว่าจะให้เขาออกจากงานเกดก็เลยถามไปว่าอ้าวทำไมล่ะเจ้านายก็เลยบอกว่าก็ในเมื่อเขาไม่สามารถที่จะทำงานนั้นงานได้ฉันก็ไม่สามารถที่จะรับเขาไว้ได้เพราะว่าทางบริษัทไม่สามารถที่จะแบกรับภาระได้แล้วเจ้านายก็ถามเกียรติว่าถ้าเกิดว่าเธอเป็นเจ้าของบริษัทเธอจะทำยังไงกับเคสแบบนี้เกียรติก็เลยตอบแกไปว่าถ้าเป็นฉันถ้าฉันยังสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้อยู่ฉันก็จะให้เขาอยู่ต่อเกียรติก็เลยบอกแกไปอย่างนี้แล้วแกก็บอกว่าฉันไม่สามารถที่จะให้เขาอยู่ต่อได้หรอกนะทางบริษัทไม่สามารถที่จะแบกรับภาระเขาได้แกก็บอกอย่างนี้นะคะแล้วเกียรติก็เลยบอกแกไปว่างั้นก็แล้วแต่เธอฉันให้เธอตัดสินใจเอาเองเพราะว่าฉันไม่ใช่เจ้าของบริษัทไม่สามารถที่จะตัดสินใจแทนเธอได้และเกียรติก็พูดออกไปว่าถ้าเธอให้เขาออกตอนนี้แล้วเขาจะไปทำอะไรล่ะตอนนี้เขาก็ยังเจ็บยังไม่สามารถที่จะทำงานได้เงินเขาก็ไม่มีแล้วเขาจะทำยังไงล่ะเกียรติก็บอกไปอย่างนี้นะคะน้ำตาเกียรติก็คลอๆนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าสงสารเขาตอนที่เขาลำบากนะคะในเวลาที่เขาสุขภาพร่างกายดีๆเขาก็ทำงานทำการได้แต่พอร่างกายเขาไม่สามารถที่จะทำงานได้ก็จะโดนไล่ออกเกดก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเหมือนกับใจร้ายเกินไปไหมและหลังจากวันที่เจ้านายได้คุยกับเกดนะคะในวันรุ่งขึ้นเจ้านายก็โทรให้เด็กคนนี้เข้ามาหาแล้วก็มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอาการของเขานะคะและเจ้านายก็ได้เอาจดหมายให้เขาฉบับหนึ่งให้เขานำจดหมายนี้ไปให้หมอที่เขาทำกายภาพบำบัดแล้วเขาก็ไปทำกายภาพบำบัดตามที่หมอสั่งแต่เขาก็ไม่ได้จ่ายตังค์นะคะเกดคิดว่าบอสคงเป็นคนควักกระเป๋าตัวเองจ่ายให้เขานะคะและเขาก็ได้ไปรับการรักษากายภาพบำบัดจนอาการดีขึ้นแล้วก็กลับมาทำงานเหมือนเดิมและในอาทิตย์แรกที่เขามาทำงานเขาก็ไม่มีเงินติดกระเป๋าเลยสักบาทนะคะแล้วก็ไม่มีอาหารกลางวันห่อมากินนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินที่จะซื้ออาหารเข้าบ้านในตู้เย็นของเขานี่ไม่มีอาหารหลงเหลืออยู่เลยเขาบอกอย่างนี้นะคะแล้วบอสก็รู้สึกว่าเหมือนกับ รู้สึกแบบเศร้านะคะแล้วก็ว่าทำไมแม่เธอถึงไม่ออกไปทำงานทำการแม่เธอยังสามารถทำงานได้ยังไม่แก่เลยเขาก็บอกว่าแม่ฉันจะต้องดูแลยายเพราะว่ายายไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็มีหลายครั้งนะคะที่เกดแบ่งอาหารของตัวเองนี่ให้เขากินด้วยนะคะอาหารกลางวันที่เกดห่อไปเพราะว่าหลายๆครั้งเลยค่ะตั้งแต่ก่อนหน้าที่เขายังไม่เจ็บแล้วนะคะเขาก็ไม่ค่อยมีอาหารห่อมากินกลางวันหรอกค่ะเวลาเกดถามเขาอย่างนี้นะคะเขาก็บอกว่าเงินฉันยังไม่ออกตอนนี้ฉันไม่มีเงินที่จะซื้ออะไรเลยเขาว่าอย่างเงี้ยเกดก็รู้สึกเศร้านะคะเกดก็แบ่งอาหารที่มีนะให้เขากินด้วยค่ะและส่วนมากถ้าเขาห่ออาหารกลางวันมานะคะอาหารกลางวันของเขาก็จะเป็นขนมปังทาเนยถั่วนะคะพีนัทบัตเตอร์นะคะขนมปังทาเนยถั่วทำเป็นแซนด์วิชเท่านั้นแหละค่ะแล้วก็มีขนมพวกโปเตโต้ชิปอีกห่อนึงอะไรประมาณนี้แหละค่ะที่เขาห่อมาเป็นประจำไม่ค่อยจะมีอะไรที่แตกต่างไปจากนี้เลยค่ะและในวันต่อมาเจ้านายก็ขนอาหารมาจากบ้านของแกนะคะเอามาให้เขาซึ่งมีทั้งอาหารแช่แข็งอาหารแห้งแล้วก็มีทั้งอาหารกระป๋องนะคะเยอะแยะหลากหลายเลยค่ะเขาก็ดีใจมากนะคะเขากลับไปที่บ้านอาหารพวกนั้นก็คงจะกินได้หลายวันเลยละค่ะเกดก็ดีใจนะคะที่เห็นเขาไม่ตกงานแล้วก็เห็นเจ้านายมีเมตตาต่อเขาให้อาหารกับเขาแล้วก็ให้เขาได้ทำงานต่อกับเราจนมาถึงทุกวันนี้ก็ดีใจนะคะสำหรับคลิปนี้เกดก็ขอลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้าทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เกดด้วยดีเสมอมาขอขอบคุณทุกๆท่านทุกๆคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจให้เกดนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันค่ะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ